X Tutorial ในตอนนี้จะมาแนะนำขั้นตอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์กันต่อโดยจะเป็นการอัปเดตเฟิร์มแวร์ผ่านตัวกล้องโดยตรงครับเริ่มต้นที่ใส่แบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มและเมมโมรี่การ์ดที่มีไฟล์เฟิร์มแวร์ในกล้องจากนั้นทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์โดยจะมี2วิธีดังนี้วิธีแรกสำหรับกล้องฟูจิฟิล์มทุกรุ่นให้ทำการตรวจสอบว่าได้ปิดกล้องแล้วจากนั้นกดปุ่ม Display Back ค้างไว้แล้วทำการเปิดกล้องหน้าจอกล้องจะแสดงเลขเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์กล้องและเลนส์รวมถึงอุปกรณ์เสริมหากมีการติดตั้งไว้กดปุ่มเมนูโอเคเพื่อเข้าสู่หน้าจอสำหรับการเลือกอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวกล้องหรือเลนส์หรืออุปกรณ์เสริมเลือกรายการที่ต้องการอัปเดตกดปุ่มเมนูโอเคเพื่อเข้าสู่หน้าจอยืนยันการอัปเดตบนหน้าจอนี้จะแสดงเลขเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์กล้องหรือเลนส์หรืออุปกรณ์เสริมและเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่ต้องการอัปเดตตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์แล้วเลือกโอเคแล้วกดปุ่มเมนูโอเคหน้าจอจะแสดงข้อความแจ้งเตือนห้ามเปิดฝาปิดช่องใส่แบตเตอรี่ห้ามปิดกล้องและห้ามถอดเลนส์ขณะทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์กดปุ่มเมนูโอเคจากนั้นกระบวนการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะเริ่มดำเนินการและหน้าจอจะแสดงกระบวนการทำงานขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์เฟิร์มแวร์เมื่อทำการอัปเดตเรียบร้อยแล้วหน้าจอจะแสดงข้อความให้ทราบว่าการอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จสิ้นแล้วพร้อมกับแสดงเลขเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ที่อัปเดตให้ทำการปิดกล้องการอัปเดตเฟิร์มแวร์วิธีที่2สำหรับกล้องรุ่นใหม่จะมีเมนูการอัปเดตเฟิร์มแวร์สามารถทำได้ดังนี้เปิดกล้องแล้วเลือกไปที่เมนู Setup เลือกไปที่เมนู User Setting แล้วเลือกเฟิร์มแวร์อัปเดตจากนั้นให้กดปุ่มเมนูโอเครอสักครู่หน้าจอสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะปรากฏพร้อมแสดงเลขเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ตัวกล้องเลนส์หรืออุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเลือกโอเคแล้วกดปุ่มเมนูโอเคหน้าจอสำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์จะปรากฏจากนั้นทำขั้นตอนการอัปเดตเฟิร์มแวร์เช่นเดียวกับแบบแรกและเมื่อทำการอัปเดตเสร็จแล้วหน้าจอจะแจ้งให้ทราบเพื่อให้ทำการปิดกล้องและเปิดกล้องใหม่สำหรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเลนส์นั้นหากมีเลนส์ที่ต้องทำการอัปเดตมากกว่า1ตัวให้ทำการเปลี่ยนเลนส์ตัวที่ต้องการอัปเดตแล้วทำแบบขั้นตอนแบบแรกหรือแบบที่2อีกครั้งโดยเลือกไปที่การอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเลนส์เช่นเดียวกับการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องและนั่นคือการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องฟูจิฟิล์มทั้ง2แบบครับในตอนต่อไปเราจะมาแนะนำวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของตัวกล้องฟูจิฟิล์ม X Series และ GFX ผ่านฟูจิฟิล์มคาเมร่ารีโมทและฟูจิฟิล์ม X App กันครับ